สำหรับประเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับนานๆแหมเมื่อวานพี่ก็ดูอยู่นะออกมาชมพรรคเพื่อไทยละชมว่าฉลาดบัดซบชมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูคลิปคุณจตุพรดูครับที่ประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอนัดหมายให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22นี้เนี่ยค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยได้เปรียบเปรยการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ของพรรคเพื่อไทยต้องมีความเจ็บปวดเหมือนทารกเกิดจากครรภ์มารดาความเป็นจริงคุณภูมิธรรมต้องอธิบายว่าต้องเจ็บปวดเหมือนคนแก่กำลังจะเข้าโรงเพราะทารกเกิดจากครรภ์มารดาเนี่ยเขามีอนาคตนะใช่เขามีชีวิตใหม่แต่ว่าการได้มาซึ่งอำนาจและต้องตระบัดสัตว์นั้นมันตรงกันข้ามกับทารกแรกเกิดจากครรภ์มารดาที่ต้องเจ็บปวดเพราะนี่มันทำให้ความรู้สึกทั้งปวงของคนที่เขาให้การสนับสนุนโดยเนื้อแท้และมีความเป็นผู้เป็นคนต้องแยกแยะนะ mm-hmm. เพราะคนที่มันมีสติกันจริงๆไม่มีใครไปยอมรับการกระทำกลับกรอกระบัดสัตว์อันนี้ได้แม้ว่าบอกว่าจะต้องเสียต้นทุนไปมากมายทางการเมืองแต่ที่เสียกว่าพรรคเพื่อไทยก็คือประเทศและประชาชนกับความหายนะต่อไปนี้ที่พรรคเพื่อไทยไปเอาก็เป็นร่องรอยทางการเมืองซึ่งพรรคเพื่อไทยก็มีสิทธิ์จะชี้แจงว่าไม่เคยต่อต้านไม่เคยพูดอย่างนี้เพราะว่าจะมีตัวแทนในซีก8พรรคนั้นเขาจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีแต่การเมืองหน้าไหว้หลังหลอกนี้เนี่ยถ้าใครคิดว่านี่คือวิธีการที่ชาญฉลาดผมเองก็เห็นว่ามันเป็นวิธีการที่น่าละอายเป็นคือมันมีความโง่บัดซบฉลาดก็บัดซบได้นะใช่หมายความฉลาดแกมโกงฉลาดแกมโกงก็เรียกว่ามันมีโง่บัดซบก็ฉลาดบัดซบก็ได้เพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ได้สมปรารถนาทุกใดให้ท่านทุกนั้นถึงตัวเนี่ยมันก็จะเห็นวิวัฒนาการตามลำดับเพราะนักการเพราะเศรษฐานี่เขาเป็นคนใหม่ทางการเมืองการจะรู้จักนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองในปากซ้ายเนี่ยตัวไปขวานะปากขวาไปซ้ายพูดหน้าไปหลังพูดหลังไปหน้าเศรษฐานี่เขาเพิ่งเข้าสู่สนามตัวเต็มเนี่ยนี่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกยกเว้นตอนที่เป็นที่ปรึกษาอดีตนายกยิ่งลักษณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับธาตุแท้ของนักการเมืองที่สำแดงนั้นเนี่ยเศรษฐาเองจะต้องได้รับบทเรียนอีกมากมายว่าในโลกแห่งความเป็นจริงที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยมันไม่ใช่เลยขนาดนักการเมืองนะครับที่อยู่ในทางการเมืองยาวๆนานอย่างสมัครคุณทรเวชเนี่ยก็ยังคาดไม่ถึงว่าตัวเองจะต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นผู้เข้ามาใหม่อย่างเศรษฐาทวีสินนั้นจะได้ซึมซับเรื่องบทเรียนรอบนี้อย่างทรงคุณค่าในชีวิตมากที่สุดว่ามนุษย์ทางการเมืองนั้นรู้หน้าจะไม่รู้ใจว่าของจริงนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามว่ากรณีของเศรษฐาทวีสินในวันที่22เนี่ยถ้าได้มีโอกาสโหวตก็อย่างไรก็จะจบทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อสถานการณ์มันเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยผมเองก็เห็นว่าวันที่22เนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยเศรษฐาก็ถือว่าถ้าได้บวชก็ปิดฉากวันนั้น อย่างที่พี่นกเขาบอกว่าระหว่างทางนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นมาได้จะถึงหรือไม่รู้ส่วนกรณีเรื่องคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็จะอยู่ที่กับนายกทักษิณที่ต่างประเทศเข้าใจว่าคงจะอยู่จนเลยวันที่22นั่นแหละส่วนข่าวการปล่อยข่าวเรื่องการกลับบ้านมันมาจากสำนักข่าวหนึ่งใช้คำว่า21 22นะครับที่ปล่อยและก็ไม่มีที่ไปที่มาก็ขนาดออกมาจากปากก็ยังไม่ทำตามไอ้นี่ใช้เป็นแหล่งข่าวยิ่งฟังไม่ได้และห่วงเวลาก็ฟังไม่ได้ด้วยแล้วมันก็สะอิดสะเอียนกันเป็นทิวแถวว่ามนุษย์เรามันเป็นไปได้กันถึงเพียงนี้เพื่อต้องการจะมาเป็นรัฐบาลและความเป็นจริงเนี่ยเมื่อไม่ได้นายกอีกชีวิตยิ่งบัดซบหนักเข้าไปใหญ่นะ
นายกก็ไม่ได้ประชาชนก็หมดไปเห็นไหมและท้ายที่สุดนี่นะครับจากเป็นหัวหน้าก็กลายมาเป็นสมุนและไอ้สิ่งที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้และจะเสียมากกว่านี้แล้วเผลอๆบ้านก็ไม่ได้กลับอีกก็ไม่รู้ทำถ้าคิดสภาพแบบนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเท่ๆมันก็เต็มไปด้วยลองดูอารมณ์ของผู้คนดูผู้คนที่มันเคยเขาเรียกว่าเคยมีความรักเมื่อมันกลายเป็นความชังเนี่ยมันเป็นทวีคูณประชาชนเนี่ยเสียงดังมากเพียงแต่ว่าที่เคยเรียกร้องว่าเคยได้ยินไหมวันนี้เนี่ยนะครับก็คุณก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าได้ยินเสียงโหยหวนเสียงร่ำไห้ของประชาชนหรือเปล่าล่ะที่ไปกระทำอย่างนี้ยกเว้นในกองเชียร์ขาดสติพยายามจะบิ้วอารมณ์ผู้คนนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับอย่างไรเราก็เดินในคนละทางอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าการไม่ซื่อตรงกับประชาชนเนี่ยอย่างไรก็หาความเจริญไม่ได้นั้นนักการเมืองที่ไม่ซื่อตรงกับประชาชนวิธีคิดแบบนี้มันยิ่งกว่าทรราชนะเพราะเนี่ยนะครับแค่ความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนเขามอบให้ยังกล้าที่จะทรยศหักหลังเนี่ยยังกล้าที่จะระบัดสัตว์นั่นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามจุดจบเนี่ยจะสมเพชเวทนานะครับและที่สำคัญที่สุดนั้นจะสูญเสียมากกว่าที่คิดครับพี่ตู่จตุพรนะครับมาประเมินนะครับวันที่22สิงหาคมนะครับถ้าเกิดคุณเศรษฐายืนระยะไปได้ถึงวันนั้นนะครับถ้าเกิดได้โหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยโหวตเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นนะครับแล้วก็มาพูดถึงวิชาการเมืองนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจนะคุณเศรษฐาเดี๋ยวจะได้บทเรียนที่ทรงคุณค่าที่สุดนะครับในวันที่22สิงหาคมนะครับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้